ฟังไปทางด้านเสียงแตกมานับก็ไล่ปิกอัพทีละแกะแบบเริ่มจากฮัมเบอร์กิ้งตัวหลังก่อนตั้งใกล้สายแต่ไม่มีการเบรคของเสียงทำให้เวลาเราเล่นค้างสายเนี่ยดันสายค้างๆเนี่ยเสียงมันค่อนข้างแบบว่าส่งสัญญาณเข้าไปแอมค่อนข้างเยอะทำให้มันเกิดการแบบเหมือนฟีดแบ็กอะไรประมาณนะครับแต่มันไม่ได้ออกมาเป็นหอนเป็นโอเวอร์โทนก็ยังเป็นโน้ตเดี่ยวๆค่อนข้างเยอะก็ทำให้ฟังดูว่าสเตนค้างยาวติดนิ้วเล่นสบายอันนี้ถ้าใครชอบแนวสไตล์ลักษณะนั้นก็จะไม่ผิดหวังต่อมาเป็นแก๊กกลาง2ฮัมบักกิ้งผสมกันบ้างครับก็
กลมๆปึ๊บๆนิดนึงนะครับก็ฟังดูสนุกสนานดีสุดท้ายก็จะข้ามมาเป็นฮัมบักกิ้งที่ตัวเล็กตัวเดียวครับที่ใครชอบลักษณะกีตาร์แบบว่าเสียงค้างยาวๆนะแล้วก็น่าสะสมแล้วตัวนี้ลายค่อนข้างเจ๋งดีเดียวนะกับไอ้ลายกรีดเลยตัวนี้สวยงามเลยก็ไม่น่าจะผิดหวังนะคออ้วนๆไม่มากนะครับก็พอเล่นได้เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่59มันเป็น58ความฮิตง่ายจะน้อยลงนิดหน่อยครับแต่ก็เรื่องเสียงนี่ก็ไม่หนีกันเลยก็จบแล้วครับ